ไม่ถึงนาทีชมชัดๆจังหวะซุปเปอร์เล็กงัดศอกใส่แฮกเกอร์ตีร่วงน็อกยกแรกกีฬาวันที่7กันยายน2567 11นาฬิกา39นาทีไม่ถึงนาทีชมชัดๆจังหวะซุปเปอร์เล็กงัดศอกใส่แฮกเกอร์ตีร่วงน็อกยกแรกคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยกลายเป็นอีกหนึ่งนักชกที่เป็นแชมป์โลกวัน2เส้นเป็นคู่มวยที่แฟนเฝ้ารอสำหรับการเจอกันระหว่างเดอะเจเนอเรลโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอจากสหราชอาณาจักรที่จะขึ้นป้องกันแชมป์มวยไทยกับเครื่องจักรนักเตะซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135ในศึกวัน168เดนเวอร์ณสังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายนนี้2ทัศนะนักมวยดังมองใครชนะคู่เดือดแฮกเกอร์ตีป้องกันแชมป์ซุปเปอร์เล็กปรากฏว่าการชกผ่านไปไม่ถึง1นาทีเป็นซุปเปอร์เล็กที่ดักศอกขวาเข้าขมับโจนาธานแฮกเกอร์ตีร่วงลงไปให้กำนับถึง10ก่อนยุติการชกทำให้ซูเปอร์เล็กคว้าแชมป์โลกไทยไปครองได้สำเร็จเป็นแชมป์โลกวันเส้นที่2ของเจ้าตัวพรรคประชาชาติชง4นโยบายให้รัฐบาลแก้ไฟใต้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการเมืองวันที่6กันยายน 2567-13:56 นาทีพรรคประชาชาติชง4นโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ทั้งรากเหง้าและการพัฒนาให้รัฐบาลแพทองธารเพื่อแถลงต่อรัฐสภาวันที่6กันยายน 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาตินายซูกาโนมาทาสสยะลาและเลขาธิการพรรคพร้อมด้วยสสพรรคประชาชาติได้ยื่นนโยบายของพรรคประชาชาติเสนอต่อนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีผ่านนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเพื่อพิจารณาบรรจุในนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาสำหรับนโยบายมีดังนี้1. การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยการศึกษาและกระบวนการสันติภาพส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการยกระดับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสังคมระยะยาวการสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพและสันติสุขที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความทัดเทียมกับประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันโดย 1.พัฒนาหลักสูตรและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์พื้นที่และตลาดแรงงาน 2. กระจายทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชน 3. เปิดพื้นที่การศึกษาในสาขาวิชาที่มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาของนานาชาติ 4.แสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อการสร้างสันติภาพขายแดนได้ 5. สนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพแก่นกลางในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ 6. สร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมให้กับสังคมในพื้นที่รวมถึงสังคมไทยในภาพรวมที่เอื้อต่อการหนุนเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้พหุสังคม 2. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอสำหรับการดูแลตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้รับการศึกษาฟรีมีคุณภาพดีถึงปริญญาตรีการขจัดปัญหายาเสพติดพืชกัญชาและกระท่อมถือเป็นยาเสพติดมีโทษทางอาญาโดย 1.
การสร้างงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลากหลายส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมและธุรกิจชุมชนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนและการขนส่งโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเช่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงทางธรรมชาติวัฒนธรรมลายูและประเพณีท้องถิ่นปรับปรุงโครงสร้างด้านท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว 3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจในด้านการจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัลการเงินและการบริหารจัดการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือกองทุนสนับสนุนการพัฒนาชีพ 4. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำของภูมิภาคด้วยการฟื้นฟูการประกอบการอาชีพประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 5. ขจัดภัยแทรกค่อนเช่นแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและปัญหายาเสพติด 6. สวัสดิการเด็กแรกเกิดและผู้สูงวัยจัดหาสถานที่เพื่อดูแลและทำกิจกรรมต่างๆที่ดีและเหมาะสมจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้เข้าถึงได้ในระดับชุมชน 3. การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโดย 1. การจัดสรรที่ดินให้กับผู้มีรายได้น้อยจัดสรรที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่ยังได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้านราคาถูกสำหรับประชาชนการพัฒนาโครงการบ้านเช่าราคาถูกของรัฐให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนระบบน้ำประปาไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในพื้นที่ที่อยู่อาศัย 3. การร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเช่นการลดหย่อนภาษีหรือการให้สิทธิประโยชน์พิเศษ 4. การแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขโดย 1. การเพิ่มจำนวนแพทย์และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเทเลเมดิซีนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2. การกระจายความหนาแน่นพยาบาลประจำอำเภอจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อลดความหนาแน่นในโรงพยาบาลหลัก 3. การเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลขยายโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วและสร้างโรงพยาบาลใหม่ในพื้นที่ที่จำเป็นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดการผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรซูเปอร์เล็กน็อกแฮกเกอร์ตียกแรกกระชากแชมป์วันมวยไทยกีฬาวันที่7กันยายน2567 11:33 น.ศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายน67คู่เอกนำรายการโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอวัย27ปีจากเกาะอังกฤษพร้อมป้องกันเข็มขัดมวยไทยจากซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอที่หวังควบแชมป์โลก2กติกาให้ได้ปรากฏว่าการแข่งขันครั้งนี้จบเร็วเมื่อซูเปอร์เล็กชกเข้าหน้าแฮกเกอร์ตีลงไปนอนตั้งแต่ยกแรกชนะน็อกแกพร้อมกระชากแชมป์โลกเน่มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเจ้าครองได้สำเร็จ